มาดูเรื่องของจำนวนของผู้เสียชีวิตจากพายุไซโคลนโมกานะครับที่เข้าพัดถล่มในพื้นที่ยะาไ่ของทางเมียนมารวมทั้งที่ทางประเทศบังกลาเทศด้วยเช่นกันนะครับก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตเนี่ยอย่างน้อยอยู่ที่ประมาณ41รายที่นี้หลังจากที่พายุผ่านพ้นไปเนี่ยนะครับก็ทำให้ประชาชนอพยพกลับเข้าสู่บ้านเรือนของตัวเองนะครับหลังพายุพัดผ่านนะคะความเสียหายก็มีอยู่เป็นจานวนมากเลยครับ ผู้นำท้องถิ่นเปิดเผยว่าจำนวนผู้เสียชีวิตในหลายหมู่บ้านที่ถูกพายุไซโคลนโมคาพัดถล่มในรัฐย,ยาข่ายของเมียนมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย41รายหลังไซโคลนโมคาพัดขึ้นฝั่งระหว่างเมืองค็อกบาซาของบังกาลาเทศและเมืองซิตาเวของเมียนมาด้วยกำลังลม195กิโลเมตรต่อชั่วโมงถือว่าเป็นพายุลูกใหญ่ที่สุดที่ถล่มอ่าวเบงกอลในรอบกว่า10ปีครับ ส่งผลให้บ้านเรือนประชาชนเนี่ยนะฮะเสียหายมากเลยมากกว่า860หลังรวมถึงโรงพยาบาลและคลินิกอีก14แห่งได้รับความเสียหายทั่วเมียนมา oh my. Oh my. อย่างไรก็ตามประชาชนหลายร้อยคนที่อพยพไปหลบภัยในพื้นที่สูงกำลังทยอยเดินทางกลับบ้านไปตามถนนที่เต็มไปด้วยต้นไม้สายไฟและเสาไฟที่หักโคน่น ส่วนการสื่อสารในเมืองซิตเเวเมืองเอกของรัฐยะไข่ซึ่งมีประชากรประมาณ1,50,000คนใช้การได้เป็นบางพื้นที่เท่านั้นนะครับด้านสหประชาชาติหรือว่า UN แถลงว่าปัญหาเรื่องการสื่อสารทําให้ยังไม่สามารถประเมินความเสียหายในรัฐยะไข่ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เกิดความขัดแย้งทางเชื้อชาติมานานหลายปีแต่สํานักงานเพื่อการประสานงานฝ่ายกิจการมนุษยธรรมของ UN รายงานก่อนหน้านี้ครับว่าความเสียหายเกิดขึ้นเป็นบริเวณกว้าง ส่วนเจ้าหน้าที่รัฐบาลบังกลาเทศระบุว่าได้อพยพประชาชน750,000คนหนีพายุกำลังแรงลุกนี้เบื้องต้นก็ยังไม่พบผู้เสียชีวิตในบังกลาเทศส่วนความเสียหายในค่ายผู้ลี้ภัยที่มีชาวโรฮินจาประมาณ1ล้านคนก็เกิดขึ้นเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะครับด้านนักวิทยาศาสตร์เตือนว่าพายุกำลังทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากโลกร้อนขึ้น เพราะว่าการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเอทางไซโคลนนากิสได้พัดถล่มพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำอิรวัดีของเมียนมาเมื่อปี2551ก็ตอนนั้นเนี่ยทำให้มีผู้เสียชีวิตเยอะเลยนะครับอย่างน้อยอยู่ที่138,000รายด้วยกันครับขณะที่ทาง MRTV สื่อของรัฐบาลเมียนมารายงานว่ามินอองไลายผู้นำรัฐบาลทหารเมียนมา ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมเมืองซิตาเวพื้นที่ประสบภัยไซโครนโมคาถล่มเพื่อประเมินความเสียหายและมอบสิ่งของบริจาคให้กับผู้ประสบภัยด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชม TNN News ข่าวเช้านะครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเตือนในทุกช่องทางของ TNN ช่อง16นะครับคุณผู้ชมจะไม่พลาดชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ